นี่เขาอยู่ในมือของผู้กำกับที่มีฝีมือก็ออกมาเป็นผลงานที่เยี่ยมยอดแบบนี้นะครับใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นที่บอกมีผลตอบรับกลับมาเยอะมากมายทำให้เราต้องปรับตัวอะไรมากไหมคะก็หลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาเยอะมากเลยครับพี่ก็แบบบางวันก็ไปทำงาน3งานอะไรเงี้ยครับ อยู่บ่อยๆครับทำตลอดมาเลยครับถึงทุกวันเนี้ยครับแล้วแบ่งเวลายังไงครับเพราะว่าเห็นบอกว่าจะต้องเรียนด้วยใช่ครับตอนนี้ทำงานวันหนึ่ง3ที่เป็นบางวันก็ที่หนึ่งสองที่ครับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับใช่ไหมเยอะมากเลยทำยังไงในนี้แบ่งเวลาจะเอาเวลาไหนไปพักผ่อนเอาเวลาไหนไปเที่ยวเพราะว่าเราก็ยังวัยรุ่นอยู่ครับก็เวลาพักผ่อนก็แทบไม่มีครับเวลายิ่งไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่แบบได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีครับก็พยายามหาเวลานิดนึงอย่างน้อยก็เจียดไว้ต้องเจอเพื่อนบ้างครับแล้วถ้าเลือกได้เนี่ยอยากจะเลือกทำงานหรือว่าอยากจะเลือกใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นส่วนตัวแล้วอะครับจริงๆแล้วเด็กทุกคนก็อยากใช้ชีวิตวัยรุ่นครับก็โอก็อยากใช้ชีวิตวัยรุ่นธรรมดาคนนึงอยากเล่นสเก็ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่ามันเหมือนเมื่อโอกาสมันเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วใจนึงโอก็อยากเอาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ครับเราช่วยพ่อแม่ได้เราขึ้นชื่อว่าแบบได้เป็นเด็กที่แบบรู้คุณพ่อแม่เราสามารถตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้ก็อย่างน้อยนิดนึงก็ยังดีครับนะคะแต่ว่าถือว่าเราก็ไม่ได้เสียดายกับสิ่งที่เราขาดหายไปถูกไหมคะก็ไม่เสียดายครับแล้วจากที่เราต้องเหมือนสละทั้งเวลาในเหมือนขาดความเป็นวัยรุ่นของเราเนี่ยนะคะเราได้อะไรกลับคืนมาบ้างโอ้ได้เยอะเลยครับบอกเลยได้ก็ได้เยอะมากครับได้เหมือนเรารู้สึกเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรที่แบบมากกว่าเพื่อนเราครับเพื่อนเพื่อนเราก็เรียนหนังสือใช่ไหมครับไป มหาลัยอะไรเงี้ยครับแต่โอ้ก็ต้องออกไปทำงานทุกวันเจอผู้ใหญ่เจอพี่ๆหลายๆคนทีมงานอะไรเงี้ยครับรู้จักคนกว้างขวางมากครับก็แบบเหมือนมันฝึกตัวเราไปเรื่อยๆครับแต่ว่าการเรียนก็สำคัญครับโอ้ก็ต้องประคองการเรียนไปด้วยครับโอ้ก็เลยเลือกเรียนรามครับรามคำแหงเพราะว่าเขาจะได้ช่วยมันผ่อนผันแบ่งเบาเวลาได้ดีกว่าใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าโด่งดังขนาดนี้มันก็ต้องมาคู่กับข่าวนะพี่กรมคือหลังๆเนี้ยจะชอบมีคนมาบอกว่าเอ็นพอดังแล้วเนี่ยยิงบ้างล่ะเลือกรับงานบ้างล่ะน้องโอ้เป็นอย่างนั้นเหรอคะไม่จริงเลยครับแล้วทำไมกระแสเขามองว่าเพื่อนโอ้ของเราอย่างนี้ล่ะก็คือข่าวมันก็เป็นข่าวครับพี่บางทีเขาก็เขียนเพื่อขายข่าวครับแต่ว่าความจริงกับข่าวที่เขียนลงไปมันไม่ตรงกันนะครับถ้าพูดถึงงานในวงการบันเทิงล่ะคะครับตอนนี้เราทั้งเล่นหนังทำเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยเรามีอะไรอย่างอื่นในวงการที่อยากจะทำอีกไหมในวงการที่อยากจะทำก็ร้องเพลงยังร้องเพลงไม่ถนัดอะครับ เพราะว่าโอ้รู้ตัวครับว่าตัวเองเสียงแต่เห็นออก ออกไปถ่ายเอ็มบีกับพี่มานะพี่ชายร้องเพลงนั้นโดนแกล้งครับพี่นั่นคือไม่ได้ตั้งใจรายการรายการหนึ่งรายการใช่ไหมคะก็คือไปโดนพี่ชายตัวเองหลอกโดนผู้จัดการหลอกแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังอยู่อยากเล่นหนังอยู่เหมือนเดิมใช่ครับอยากจะมีมาลงละครบ้างไหมคะผมคิดว่าเล่นละครก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งครับที่แบบเราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าใจมันโอ้สำหรับตัวโอ้ว่ามันยากกว่าหนังครับครับแล้วโอ้คิดว่าอยากเล่นหนังไปเรื่อยๆก่อนแล้วโตขึ้นมีโอกาสก็อยากลองเล่นละครครับก็เอาเป็นว่าถ้างั้นก็ฝากพูดให้น้องๆนะครับเชิญชวนให้ครับผมห่างไกลยาเสพติดแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วันของเราครับก็อยากฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกๆคนครับที่มองโอ้เป็นตัวอย่างแล้วก็รักโอ้ชอบโอ้อะไรเงี้ยครับก็อยากฝากว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดเลยครับมันไม่ได้ทำให้ชีวิตน้องๆดีขึ้นเลยครับควรเอาเวลาเราไปทำอะไรที่มีประโยชน์หรือว่าทำอะไรเพื่อพ่อแม่เราดีกว่าครับครับอย่างเช่นมาคิดถึงพ่อแม่เยอะๆครับแล้วก็อย่างเช่นมาร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ To Be Number 1ใช่ครับอย่าลืมเลยครับโครงการนี้ดีมากครับโอ้เคยมาร่วมกิจกรรมของเราบ้างหรือเปล่าคะเคยครับเคยตอนนั้นไปทำอะไรเอ่ยเคยถ่ายเป็น MV หรืออะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วเป็นยังไงรู้สึกไงกับโครงการ To Be Number 1ของเราบ้างโอรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีครับแบบส่งเสริมให้เด็กเราห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างที่แบบใช้เวลาว่างออกให้เป็นประโยชน์ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมเราครับเนาะนะคะเอาล่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้โอ้ฝากถึงเพื่อนๆละกันบางทีเนี่ยเขาอยากจะมาเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงเหมือนโอ้แต่ว่าตอนนี้เขายังตามฝันไม่เจอให้กำลังใจเขาหน่อยค่ะว่าควรทำตัวยังไงบ้างก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากเป็นนักแสดงอยากเป็นดาราอะไรเงี้ยครับก็คือให้สู้ๆครับเดี๋ยววันนึงก็
เราจะตามฝันให้ได้แน่นอนครับฝันเราอยู่ไม่ไกลถ้าเราพยายามครับนี่เพราะว่าโอ้ก็ไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบมาตลอดไม่จริงเลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างบางคนเนี่ยนะคะบางทีตอนนี้อาจกำลังสู้อยู่ยังไงโอ้บอกว่าสู้ตายครับผมอย่างงี้ใช่ไหมคะเอาล่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโอ้มากมากนะคะที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีดอกไม้สวยๆที่มอบให้กับมาริโอด้วยนะคะถ้าไม่เรียกว่าเพื่อนหมิงไม่ให้กลับบ้านเพื่อนหมิงหรือเปล่าโอเคเพื่อนหมิงนี่ก็อยากได้ดอกไม้เลยเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราไปได้แง่คิดดีๆจากไอดอลของเราไปแล้วนะคะตอนนี้ไปชม 2B Number 1 Fan Corner กันค่ะ